วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ประเทศลาวนะครับตอบรับคำเชิญของ Neta Auto Thailand เพื่อมาทดลองขับ Neta U ซึ่งเขาเปิดตัวในประเทศลาวก่อนประเทศไทยนะครับส่วนเวอร์ชันไทยเดี๋ยวจะเปิดตัวในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแหมหลุดปากไว้ซะก่อนนะครับ Neta U Pro ที่ทำตลาดในประเทศลาวนั้นใช้มอเตอร์เดี่ยวอยู่ทางด้านหน้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเพียงตัวเดียวกำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะครับแบตเตอรี่มีทางเลือกเดียวคือรุ่น500กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ขนาด66กิโลวัตต์ส่วนที่ขายในประเทศจีนนั้นจะมีรุ่น400 500และ600กิโลเมตรวัดกันตามระยะทางส่วนเวอร์ชันที่จะไปทำตลาดในประเทศไทยยังไม่รู้ยังไม่บอกว่าจะเป็นระยะทางไหนแบบไหนอย่างไรนะครับแต่นี่คือสเปคเบื้องต้นคร่าวๆสำหรับเจ้าตัวNeta U Pro ในส่วนของดีไซน์ต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างไฟหน้าไฟท้ายนี่บอกเลยว่าเจ๋งมากครับนี่เป็นไฟนะแล้วก็มีลูกเล่นหลากหลายมากมายแล้วที่คุณเห็นตรงนี้นี่นะครับถ้าตอนที่ดับเครื่องจะเป็นสีฟ้าแล้วก็บ่งชี้ถึงอะไรบ่งชี้ถึงในส่วนของระดับพลังงานของแบตเตอรี่ระดับไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่เขาโชว์อยู่ที่หน้านี้เลยเราไม่ต้องเป็นต้องมาเปิดดูที่รถสามารถดูที่ได้ที่ตุ่มตรงนี้นะครับดีไซน์ต่างๆรอบรถแล้วแต่คุณชอบโดยตัวรถนั้นอยู่ในคลาสของ Compact SUV เทียบเท่ากับคู่แข่งอย่าง CRV ถ้าเอาคู่แข่งโดยตรงเป๊ะๆแน่นอนครับ BYD Atto T ซึ่ง BYD Atto T ก็เป็นคู่แข่งโดยตรงที่ประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเจ้า U Pro เนี่ยขายราคาเดียวกับ BYD Atto T ที่ประเทศลาวด้วยแต่พี่เมืองไทยบอกไม่ได้นะว่าจะขายราคาเดียวกันหรือเปล่านะครับภายในบอกเลยว่ามีจุดเด่นเยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับโดยเฉพาะคุณภาพของวัสดุงานเนี่ยเกรดเนี่ยผมใช้คำว่าพรีเมียมได้โดยที่ไม่กระดากปากนะครับปุ่มต่างๆเบาะหนังแผงหน้าปัดตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวปุ่มเปิดกระจกตรงนี้ทั้งหมดรู้สึกได้เลยว่าเป็นแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ยุโรปแล้วจับแล้วเนี่ยผิวสัมผัสอะไรนี่เป็นแบรนด์ยุโรปเลยและที่ชอบที่สุดคือในส่วนของที่นั่งทางด้านหลังครับที่นั่งทางด้านหลังนั้นถือว่ากว้างขวางและใหญ่นั่งสบายมากๆไว้รอคันจริงไปเปิดตัวในเมืองไทยแล้วคุณมาลองนั่งอย่าเพิ่งเชื่อผมนะตอนนี้รอดูกันแล้วการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังความเห็นของผมและคุณนิธิท้วงปฐมหลังจากที่เราได้ลองขับนีต้ายูโปรกันเต็มๆแล้วเป็นยังไงไปครับมาพี่เราขับกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับดีกว่าที่คิดว่ะดีกว่าที่คิดเนาะผมก็ว่าดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ว่ามันโอเครถไฟฟ้าคือรถไฟฟ้าบางก่อนครับแต่ว่าพอขับเข้ามาแล้วในองค์ประกอบหลายๆอย่างของเจ้า Neta U Pro เนี่ยผมว่าลงตัวครับแบตไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเมื่อเทียบกับ Atto 3 Atto 3นะ Atto 3ใหญ่กว่าแรงกว่าวิ่งได้ไกลกว่าวิ่งได้ไกลกว่าตัวเนี้ยก็ย่อมลงมานะครับแรงไม่ได้เท่านะ2ไม่ได้ถึง201แรงม้าก็แค่160แรงม้าครับนะครับแรงบิด210 210นิวตันเมตรนะครับก็น้อยกว่าครับนะคือแต่สิ่งที่ผมชอบคือถ้าเล่นดี0ถึง50 0ถึง100ออกตัวดีมากนะครับแล้วก็สมูทแต่ที่ประทับใจที่สุดชอบคือในเรื่องของ handling กับช่วงล่างชอบเหมือนผมเลยมันเฮ้ยมันเกินความคาดหมายมันนุ่มนวลมันนั่งสบายนะครับแล้วมันเฟิร์มแล้วเฟิร์มแต่แต่แน่นหนึบแน่นเออแต่ไม่ตึงตังเลยนะใช่อย่างเมื่อกี้เจออย่างนี้เลยนะเจอเนินดุกๆๆๆเลยเสียไม่ใช่เป็นเนินทั่วไปคือถนนเสียเป็นลูกระนาดไปแบบนั้นเอ้ยมันก็มานวลๆนะครับเออมันไม่มีตึงตังเลยเนี่ยใช่ชอบ handling เขามากด้วย handling เขาเป็นรถบ้านอยู่แล้วเซ็ตให้เบาอยู่แล้วล่ะแต่เป็นการความเบาที่มีความหน่วงอยู่ครับนะไม่ได้เบาหวงเหวงไม่ได้หวงเหวงใช่ไม่เหมือน Neta V
มันมีหนืดอยู่ใช่ในตะวีไปอีกแบบเลยอันนั้นคือเบาแบบไว้ใช้งานในเมืองความเร็วต่ำๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัวนี้ใช้ความเร็วสูงได้ใช่นะเพราะเมื่อกี้ก็แต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ทำความเร็วสูงอะไรมากมายเพราะถนนรอบเบื้องส่วนสาธารณะของเขาครับนะครับแต่ก็โชคดีแล้วได้ที่มาทำตรงนี้ใช่โล่งไม่ไม่มีอะไรในเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแต่พอตรงนี้ปุ๊บเราได้ลองในความเร็วที่ใช้งานจริงใช่ที่ที่เราใช้งานจริงในชีวิตถูกเลยครับไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินไปอยู่ภายในความเร็วที่กฎหมายไทยกำหนดใช่ไม่เกินร้อยอยู่ประมาณเนี้ยร้อยบวกลบครับผมแล้วก็นิ่งด้วยแน่นด้วยอันนี้รู้สึกค่อนข้างประทับใจเลยว่าเฮ้ยว่ะทำได้อย่างนี้เลยอย่างที่เราคุยตอนแรกว่าเฮ้ยมันไม่แพ้เขาอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่แพ้เขาอันนี้ถ้าอยู่แต่บ้านเราก็จะเป็นตัวเวอร์ชันไมเนอร์เชนจะใหม่กว่านี้นะครับนี่คือเวอร์ชันปัจจุบันแต่บ้านเราจะเข้าไปนี่ก็คือในปลายกลางปีหน้าครับนะครับก็จะเป็นมินิเชนละหน้าใหม่ออปชั่นใหม่ตัวอะไรออปชั่นออปชั่นหน้าจออาจจะใหม่ครับแต่โดยเบสิกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนะก็ชุ่งลงชุ่งล่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมหลังเป็นมันจะลิงครับนะนี่เตือนนี่เตือนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์รอบคันวัตถุถ้ามีวัตถุมานี่เขาจะเตือนเลยแต่ว่าก็ความยังขาดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคนะแต่ว่าเขามี ESC มีครูสคอนโทรลมี ESC ให้นะครับมีขึ้นลงทางทรักชั่นมีให้นี่คือดีไซน์คอนโทรลแต่จะไม่มีบายสปอร์ตไม่มีใช่ไม่มีอะแดปทีฟนะครับไม่มีเรียร์คอร์ดครับ RCBA ครับแต่ถามว่าพอขับแล้วพี่หนุ่มพอสิ่งที่เราได้จากการฟีลลิ่งขับครับผมว่าอะแดปทีฟครูสถ้าใช้ในประเทศลาวครับผิดกฎหมายนี่ผิดไหมครูไม่น่าผิดครับแต่ผมว่ามันการจราจรเขาหนาแน่นมากอ่ะ oh. มันจะโดนตัดไปตัดมามันจะนึกออกไหมครับเพราะมันไม่น่าจะเหมาะสมครับแต่มีก็ดีแต่ถ้าไม่มีผมก็มองว่าก็ไม่เสียหายไม่ดีแย่ไม่แย่นะครับนั่งดีเลยนั่งดีเลยใช่ไหมนั่งดีเลยล่ะ oh. มันไม่แคบเนี่ยดูโหข้างหลังอ่ะผมบอกเลยนะข้างหลังนั่งแล้วเตะตะก้อได้เตะได้จริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่เตะจริงนะกว้างจริงเหลือพื้นที่เหลือเลยยังบอกคือแบบนี้มันไม่ขี้เหร่วะไม่ขี้คือถ้าเทียบกับรถล้านห้าด้วยกันเนี่ยถือว่าน่าล้านสามเบ็ดเสร็จเหลือล้านสามเนี่ยสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นได้จะแจ่มมากแต่ถ้าล้านห้าแพงไปล้านห้าแพงไปล้านห้าไม่เอาแต่ถ้าได้รับส่วนลดแล้วมาบวกลบล้านนะพี่หนุ่มอยู่ประมาณล้านต้นๆ นะกำลังสวยกำลังเหมาะสมให้ได้อะเอางี้ราคาล้านล้านบวกอะครับให้ได้ที่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าอยากได้9999อะไรเงี้ยใจผมอะนะรวมทุกอย่างแล้วลดมาแล้วเนี่ยเหลือ999เนี่ยโห ตลาดแตกสำหรับในคลาสนี้นะดูนะเนต้าก็สร้างความฮือฮากับเนต้าวีมาแล้วใช่ใช่ไหมเนต้าไทยแลนด์นะเนต้าไทยแลนด์เนต้าออโต้ไทยแลนด์นะเขาก็สร้างความฮือฮากับเนต้าวีมาแล้วครับเนต้ายูผมว่าเขาก็ต้องแหมไม่ทิ้งลายไม่ทิ้งลายนะเขาก็ต้องมาแบบรักษาโมเมนตัมของแบรนด์ของแบรนด์ไว้ก่อนครับแต่เนี่ยเรามาขับที่ลาวก็มีออโต้3เหมือนกันราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยงั้นแปลว่าถ้าไปขายในเมืองไทยแล้วขายราคาเดียวกันถือว่าสมเหตุสมผลถือว่าไม่แย่เพราะว่าผมดูจากฟังก์ชันดูจากออปชันของออโต้3ที่ขายในลาวกับเนต้าเนี่ยออโต้3ได้เปรียบนะในเรื่องของออปชันออปชันเขาให้เยอะกว่าเราขับกันมาแล้วทั้งคู่ออโต้3เนี่ยผมชอบคันนี้ก็พี่หนุ่มก็ขับมาแล้วครับเหมือนผมชอบคันนี้ผมชอบคันนี้เกินคาดถูกครับถูกครับเอาเป็นว่าอีกนิดเดียวมันจะไปยุโรปแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่แพ้ญี่ปุ่นรอขึ้นเรือ นี่จะรอขึ้นเรือไปยุโรปเอ้ยดีจริงครับดีจริงอันนี้อยากลองในเวอร์ชั่นไทยครับนะพี่ดุ่มนะว่าจะเซตมาแบบนี้ไหมใช่แต่ว่าสเปคมันจะเหมือนกันอยู่แหละใกล้เคียงเครื่องยนต์น้ำหนักเหมือนกันครับช่วงล่างเหมือนกันเซตแบบนี้แหละต่างกันที่ฟังก์ชันออปชันที่เขาจะใส่อะไรมาบ้างไม่ใส่อะไรบ้างครับแล้วเนี่ยพอได้มาขับในเมืองผมบอกไว้ทีแรกว่าคล่องตัวผมบอกรถอ่ะมันกว้างรถมันใหญ่แต่พอมาขับในเมืองอ่ะผมว่ามันคล่องตัวเพราะองศาที่มุมที่เรามองเนี่ยมันเห็นชัดเนี่ยมองหน้ารถเลยครับมันมองเห็นหมดเลยเนี่ยมองหน้ารถเลยผมว่ามันดีว่ะคันนี้ดีว่ะอันนี้
ไม่คิดว่ามันจะตอบโจทย์ได้ดีเท่านี้เพราะผมบอกเรียนตามตรงว่ามาครั้งนี้ที่ทางเนต้าไทยเชิญเรามาใช่ไหมครับก็โอเคอยากมาเห็นแหละอ่าฮะเฮ้ยนี่คือเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวบ้านเราก็จะมีตัวนี้เหมือนกันบ้านเราจะมาทำเหมือนกันให้รอขับนิดนิดหน่อยหน่อยเออแต่พอขับแล้วรู้สึกว่าดีกว่าที่คาดดีกว่าที่เพราะว่าตอนที่เราขับเนต้าวีเนต้าวีเนี่ยเรารู้สึกว่าประมาณนึงงงแงงไปหน่อยมันยังไม่มันยังมีขีดจำกัดขีดจำกัดที่จะเอาไปเทียบกับพวกอีโคคาร์ยังสู้ไม่ไหวมันยังไม่ใช่รถที่เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์คาร์ครับเป็นรถที่ในเรียกว่ารถใช้งานแบบสมราคา 500,000 สมราคา 500,000 ถูกถูกครับแต่แค่นั้นน่ะเร็วมากก็ไม่ได้ครับวิ่งไม่ถึง90อ่ะโอเคพอเลยอยู่นั้นก็ไม่ค่อยแนะนำครับถูกไม่แนะนำให้ใช้ความเร็วสูงมันเป็นคนละเวลกันเลยถูกต้องครับผมเห็นเหมือนครับผมเลยมันคนละเวลเลยมันเป็นอีกสเต็ปนึงละผมนะครับก็เดี๋ยวแฟนรอครับเวอร์ชั่นเมืองไทยครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ผมว่ามาใกล้เคียงกันแหละช่วงล่างน่าจะเซตมาแบบนี้ตัวมอเตอร์น่าจะเท่ากันแบตเหมือนกันตอนลงอาจจะเล่นเหมือนกันแหละเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี่ยดีเลยเขาไปเซตได้เยอะกว่านี้ก็เปลืองต้นทุนเบาๆแล้วมันก็มีความจะเป็นแม่งดีอยู่แล้วเนี่ยครบแล้วเอาเป็นว่าตรงนี้ครบแล้วถ้าถามผมว่าขาดอะไรขาดลำโพงจริงๆลำโพง2ตัวลำโพงมีแค่2ตัวอีควอก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแหมแต่มันจะต้องอลังกว่านี้ไงแล้วผมเชื่อว่าบ้านเราสบายบ้านเราน่าจะสบายลำโพงสัก4ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าที่ลาวผมว่าก็พอเพียงแหละแต่ก็ไม่ได้เด่นใช้งานได้นะครับในเรื่องของลำโพงครับเดี๋ยวดูสรุปไม่ร้อนด้วยพี่หนุ่มใช่เขาติดฟิล์มให้เราแล้วไม่แต่ติดฟิล์มมาอ้าวเราเปิดอย่างนี้ไหวไหมอ่ะไม่ไหวนะว่าเราเปิดอย่างนี้ไหวตรงมานะอันนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะแต่นี้เนี่ยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเราเปิดม่านนะที่เห็นอยู่นี่เปิดม่านนะครับเออผมก็ว่าการกรองของกระจกครับน่าจะมีผลอยู่ใช่ใช่ใช่นะนอกจากฟิล์มแล้วนะครับโอ้โหแอร์เย็นแบบใช้ได้เลยแอร์หนาวอ่ะแอร์เย็นแอร์เย็นเออนี่เป็นอีกสิ่งนึงที่แบบเหลือเชื่อมากขับมานี่แอร์หนาวอ่ะแอร์เย็นและแดดวันนี้ร้อนมากครับโอ้ยไม่ทราบเลยว่าร้อนมากๆอุณหภูมิภายนอกนี่น่าจะมี34องศาร้อนมากอันนี้บอกนี่ๆๆอุณหภูมิภายนอกนะเขาบอกไว้นะ34องศาครับร้อนจริงๆตัวเกรียมเลยครับนะโอ้ดีครับดีเนี่ยพอใช้มันนี่อยู่ในตอกซอกซอยเลยนะนี่ถนนแคบนะโดนแอร์อะไรกลายเป็นอุ่นร้อนไปเลยอ้าวๆๆกลายเป็นอุ่นร้อนไปแล้วเนี่ยนี่ในคุณนิติปิดปิดป่ะ AC ครับไปโดน AC ไปปิด AC เขาปุ่มเปิ่มเขาก็ใช้งานง่ายอันนี้ผมแต่ต้องอาศัยความคุ้นเคยหน่อยเพราะปิดแตะแล้วยังแบบดื้อๆหน่อยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันการพลาดไปโดนเราต้องแตะ2ทีดับเบิ้ลคลิกตึ๊กต้องดับเบิ้ลคลิกครับเหมือนเมาส์อ่ะต้องกด2ทีเพราะเขากลัวว่าเราจะกดไปโดนมันเฉยๆเย็นไหมวะเย็นไหมเย็นมาแล้วมาแล้วนะเมื่อกี้กระจกเอางี้คันนี้พี่ว่าเท่าไหร่ซื้อถ้าเป็นใจพี่ผมว่าล้านหนึ่งอะล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งล้านเดาเลยล้านท้วนล้านบวกลบนิดหน่อยได้แบบไม่ต้องคิดคุ้มค่าครับอันนี้ยังไม่ได้มีออปชั่นเต็มด้วยนะเพราะว่าไปบ้านเราออปชั่นเต็มนะอาจจะมีแอดทีฟมาหมดอยู่แล้วมันต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องไปแข่งอยู่แล้วพวกวอลบ็อกอาจจะต้องแถมด้วยอยู่แล้วในฟังก์ชันเนี่ยนะครับในสิ่งที่ต้องให้มาเพราะว่าร้านหนึ่งเนี่ยไม่แพงกำลังคุ้มค่าครับ500เนี่ยจริงๆมันจะได้เท่าไหร่อันนี้ผมว่า400ผมก็ว่า400เป็น NEDC ใช่ใช่ไหมตัวเลข500มาจาก NEDC ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ420 410อะไรอยู่แถวนั้นแหละครับก็พอ400นี่พอสบายสบาย2วันชาร์จที2วันชาร์จทีสวยสวยเนาะแต่ก็ชาร์จทุกวันก็ไม่ต้องใช้เวลานานแค่นั้นเองถ้า2วันอาจจะนานหน่อยเพราะตัวนี้มัน AC รับ7กิโลวัตต์ถูกไหม AC รับ7กิโลวัตต์ใช่ครับใช้เวลา8ชั่วโมงกว่ากว่าจะเต็ม8ชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้ผมบอกในคลิป4ชั่วโมงครึ่งน่าจะเร็วกว่านั้นนะพี่โดมันมี10ผมไม่มี11ไม่มี11เหรอออนบอร์ดได้แค่7ออนบอร์ดได้แค่7ในตัว AC ออนบอร์ดได้7ยังไงก็8ยังก็8ชั่วโมงธรรมชาติอันหนึ่งที่ผมชอบนี่นะครับนะวัสดุเฮ้ยผิวสัมผัสเนี่ยดีนะยุโรปเลยว่าผมบอกเลยว่าเอาว่าในวันนี้ครับเราก็เพิ่งมาเจอครั้งแรกครับดีที่เป็นตัวขายนะดีที่สุดในคลาสใช่
คลาสคือคลาสรถญี่ปุ่นไอ้รถจีนเนี่ยรถจีนดีกว่า MG ดีกว่า Haval ครับยืนยันมาลองจับมาลองสัมผัสได้เลยดีกว่า S6 สู้ไม่ได้ S6 สู้ไม่ได้ S6 สู้ไม่ได้อันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จำหน่ายอยู่ในประเทศลาวนะครับก็ของจริงของจริงของจริงไม่ใช่ต้นแบบนี่คือขายจริงแล้วใช่ครับ mass production แล้วจะมีดูดิลงมาตึกตักตึกตักนุ่มเลยใช่นี่ลงมาถนนเสียนะถนนแบบเป็นสมเป็นขึ้นเพราะตะเกียบผมก็พูดไปว่าตอนที่เราขับอ่ะครับคือถนนมันเรียบยิบถนนมันเป็นอัลฟาใช่ซึ่งเราก็ให้พูดว่าดีเราก็ไม่กล้าฟันธง 100% แต่ตอนเนี้ยผมมาเจอถนนที่เหมือนบ้านเราแล้วดีจริงดีจริงอันนี้ดีจริงยอมรับเลยเจอคอนกรีตที่เป็นปูปะปูพังเงี้ยโอ้โหเข้าเลยโอเคถึงที่หมายแล้วก็ไปอันว่าเรียบร้อยขอบคุณสำหรับขอบคุณครับขอบคุณครับความเห็นของพี่เต้ยนะครับครับผมไปจอดเดี๋ยวเราไปทานข้าวกลางวันกันได้ครับผม